วัสดีค่ะผลิตภัณฑ์ทั้งหลายที่ท่านเห็นเหล่านี้คือผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของดีจากจังหวัดพะเยาเป็นงานหัตถกรรมที่ผลิตจากผักตบชวาซึ่งมีอยู่ในกว้านพะเยาของเรานี่เองค่ะแน่นอนว่านักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมย่อมอดไม่ได้ที่จะซื้อไว้เป็นของฝากของที่ระลึกแต่กว่าที่จะมาเป็นงานหัตถกรรมผักตบชวาอันเรื่องชื่อของจังหวัดพะเยานะคะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายซะทีเดียวเราไปติดตามเรื่องราวของงานหัตถกรรมผักตบชวาอันเรื่องชื่อของจังหวัดพะเยากันดีกว่าค่ะเชิญติดตามค่ะวันนี้จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดเล็กๆที่มีความสงบมีสีสันของความเป็นธรรมชาติอันสดใสมีวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงามวิถีชีวิตและจิตวิญญาณของชาวพะเยาจะก่อเกิดจากที่นี่กว้านพะเยามุมมองด้านการท่องเที่ยวการพักผ่อนหย่อนใจชมพระอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขาดอยหลวงและชมพระอาทิตย์ตกน้ำกว้านพะเยาที่สวยงามน่าประทับใจและที่นี่ยังเป็นจุดก่อเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามหนึ่งเดียวในโลกก็คือการเวียนเทียนรอบวัดติโลกอารามกลางกว้านพะเยาประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมืองการตักบาตรทางน้ำการตักบาตรข้าวเหนียวท่าเรือวัดติโลกอารามสวยงามไม่แพ้แขวงหลวงพะบางของประเทศลาวเลยทีเดียวค่ะ